ชื่อจุฬาลักษณ์กิติยารัตน์นะคะเรื่องนี้หญิงมารับบทเป็นนางเงือกค่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าลูกของท่านจะมีภัยในรัศมี 1,000 เส้นเนี้ยไม่มีใครกล้ามาที่นี่พูดถึงเรื่องพระไพมณีนะคะก็เคยเรียนและเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเล่นๆนะคะเพราะว่าพระไพมณีเนี่ยเป็นแบบวรรณคดีแล้วมันจินตนาการเยอะค่ะมีทั้งยักษ์ทั้งนางเงือกทั้งพระไพแบบทุกอย่างเป็นแฟนตาซีหมดแล้วเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเล่นแล้วแบบมันมีเสน่ห์ในตัวมันมากบทนางเงือกในหนังเรื่องพระไพมณีนะคะเป็นผู้หญิงออกสไตล์หวานๆแล้วก็เป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจในความรักนะคะแล้วก็เป็นคนแบบจิตใจดีแล้วก็ช่วยพระไพมณีแล้วก็สามารถสละชีวิตให้กับผู้ชายคนที่เรารักได้ก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างนางเงือกจังเลยในชีวิตจริง